่อพลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical โรงพยาบาลสมิติเวชเรือสำราญเจ้าพยาคุณออฟฟิศซินโดรมนะครับเป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยทำงานในออฟฟิศที่มีสภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนั่งทำงานตลอดเวลาไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆเช่นหลังไหล่บ่าแขนหรือแม้แต่ข้อมือนะครับส่วนบางรายที่มีอาการผิดปกติหรือเจ็บปวดของร่างกายอยู่แล้วหากทำงานในอิริยาบถที่ผิดก็จะทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นด้วยครับนอกจากนี้ปัญหาของความเครียดก็ส่งผลต่อการเกิดภาวะนี้ด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยเองนะครับเคยสำรวจในคนทำงานที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งจำนวน400คนนะครับพบว่าร้อยละ60ทีเดียวมีภาวะออฟฟิศซินโดรมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับรายการดร. Variety by สมิติเวชนะครับแล้วก็อยู่กับผมมันภูนาถคุณผลินนะครับโรคที่วันนี้เราจะพูดถึงกันนี่นะครับมีหลายคนถามถึงกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวเหลือเกินนะครับเนื่องจากว่าพวกเราส่วนใหญ่ครับก็เป็นคนทำงานกันและทำงานกันก็นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานในออฟฟิศนี่แหละครับเอาก็ดูว่าปกติดีแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วบรรยากาศการทำงานแบบนั้นอาจจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ส่งผลมาสู่ร่างกายของเราเจ็บปวดเมื่อยกันสารพัดจนอาจจะเลยเถิดกันไปขณะที่เกิดการอักเสบหรือโอ้โหเป็นผลที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของเราได้เลยทีเดียวแบบที่เราเรียกกันว่าออฟฟิศซินโดรมนั่นเองวันนี้ฮะเราจะมีคุณหมอซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเข้าใจอย่างถูกต้องรวมถึงวิธีการนะครับว่าทํายังไงถึงจะรักษาหรือแม้แต่การป้องกันไม่ให้ตัวเองไปอยู่ในวงจรของการเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ได้อย่าพลาดในช่วงหน้านะครับภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือจากการที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้งานนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยมีแรงไม่แข็งแรงอยู่แล้วสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยแหละครับตอนที่เราทำงานโต๊ะเก้าอี้เน้นหนักนะครับยิ่งใครวางคอมเนี่ยตำแหน่งที่วางคอมตำแหน่งคีย์บอร์ดนะฮะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันถูกต้องที่สำคัญก็คือเรื่องน้ำหนักลดไข้ต่ำๆเบื่ออาหารก่อนที่เราจะมาคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะครับเรามาดูคำถามในแง่มุมที่เขาสงสัยกันกับคนดังประจำสัปดาห์ของเราในช่วงนี้ครับคนดังถามหมอดังตอบครับอยากถามค่ะว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมคะได้เวลามาหาคำตอบกันแล้วนะครับกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับนั่นก็คือนายแพทย์ภัทรพลอติเมทินนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟูสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแต่ไม่รู้จริงๆว่าขั้นตอนข้างในมันเป็นยังไงอาจจะด้วยโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นคนออฟฟิศแบบ9 to 5ตอกบัตรเช้าออก 5:00 น 6:00 นสักเท่าไหร่แต่เคยได้ยินเรื่องของหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมมาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคำถามเลยออฟฟิศซินโดรมนี้มันคืออะไรครับก็จริงๆแล้วเนี่ยออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับมันก็คือกลุ่มอาการ
กลุ่มโรคไม่ได้เฉพาะโรคใดโรคหนึ่งนะครับซึ่งก็เกิดจากการใช้งานร่างกายคำพูดที่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับคนที่ทำงานออฟฟิศแต่จริงๆแล้วโรคมันกว้างกว่านั้นก็คือมันมีหลายๆอย่างรวมๆกันอยู่ใช่ครับครับแต่ว่าโรคเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในที่ทำงานมากเกินไปอะไรเงี้ยใช่ฮะอาจจะมากเกินไปหรือว่าใช้ผิดวิธีครับนะครับก็ทำให้มีอาการบาดเจ็บของร่างกายหรือว่ามีความผิดปกติต่างๆเกิดขึ้นได้ครับผมและกลุ่มโรคหรือว่ากลุ่มของอาการที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นหลายๆอย่างรวมมาอยู่ในออฟฟิศซินโดรมนี่มันมีอะไรบ้างครับก็จะมีทั้งกลุ่มอาการปวดนะครับกลุ่มอาการชาจากเส้นประสาทถูกกดทับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะแยกมันหลายโรคมากนะครับก็ถ้าแยกง่ายๆเนี่ยตามสาเหตุมันก็จะมี2สาเหตุใหญ่ๆครับก็คือสาเหตุแรกเนี่ยก็เป็นการที่เราใช้ร่างกายเนี่ยไม่ได้หนักมากแต่ว่าใช้ซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานไม่ได้หยุดพักใช้ทุกวันเนี่ยครับเช่นการนั่งทำงานทุกวันทำให้ปวดบ่าได้ก็คือเหมือนกับเรานั่งแล้วก็เขียนอย่างนี้มันจะมีอาการยกเกร็งอยู่นิดหน่อยใช่ฮะใช่โดยไม่รู้ตัวเป็นต้นใช่ครับถูกต้องส่วนอีกกลุ่มอาการนึงเนี่ยก็เป็นกลุ่มอาการที่เราใช้งานเนี่ยมากจนเกินไปคือใช้งานหนักมากเกินไปแล้วก็เกิดอาการปวดขึ้นทันทีครับซึ่งอาการปวดพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรายังต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเกิดเรื้อรังครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับเช่นการที่เราบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการยกของซึ่งบางทีเนี่ยเรายกผิดท่าก็ทำให้มีการปวดหลังเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศซินโดรมนะครับใช่ครับแล้วปัจจัยอะไรบ้างหรือแม้แต่มาตรฐานโดยทั่วไปเนี่ยที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้คนเป็นออฟฟิศซินโดรมปัจจัยเนี่ยมันจะมีอยู่หลายๆปัจจัยนะฮะซึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือ1จากตัวเราเองนะฮะจากตัวคนที่มีอาการเองก็คืออาจจะมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือจากการที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้งานนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยมีแรงไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ปวดง่ายหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่มีโครงสร้างของร่างกายผิดปกติอยู่ก่อนเช่นกระดูกสันหลังคดเป็นต้นนะฮะปัจจัยที่2นะฮะก็คือลักษณะของการทำงานนะครับซึ่งลักษณะของการทำงานเนี่ยอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรมนะครับก็นั่งหน้าคอมตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยครับก็มีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมของที่ทำงานนะครับที่มันไม่เหมาะสมคำว่าสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ไม่เหมาะสมนี่มันมีอะไรบ้างครับก็เป็นส่วนโต๊ะทำงานของเรานะครับอย่างเช่นคือเราอยู่โต๊ะทำงานเยอะที่สุดอยู่แล้วก็อย่างส่วนโต๊ะทำงานของเราเนี่ยเก้าอี้เตี้ยไปหรือเปล่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยแหละครับตอนที่เราทำงานโต๊ะเก้าอี้เน้นหนักนะครับยิ่งใครวางคอมเนี่ยตำแหน่งที่วางคอมตำแหน่งคีย์บอร์ดนะฮะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันถูกต้องครับมันมีหลักนิดนึงไหมฮะว่าแค่ไหนถึงจะเหมาะสมอย่างเช่นโต๊ะกับเก้าอี้ต้องกี่เซนก้าวขาเข้าไปแล้ววางอยู่ในตำแหน่งไหนคอมพิวเตอร์หันซ้ายขวาตรงอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาตรฐานยังไงก็คิดว่าง่ายๆเนี่ยอย่าเอาเป็นตัวเลขเลยครับนะครับเอาเป็นแต่ละบุคคลดีกว่าอย่างเช่นการนั่งเนี่ยครับก็คือควรจะให้ฝ่าเท้าเนี่ยแตะพื้นพอดีแตะพื้นพอดีไม่งอเข่ามากเกินไปไม่งอเข่ามากกว่า90องศาหลังนะครับควรจะนั่งหลังตรงนะครับโดยที่เนี่ยครับเรามีหมอนเล็กๆอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะฮะมารองเพื่อรองรับส่วนโค้งของกระดูกสันหลังเพราะว่าหลังเราถ้าตัดขวางนะฮะมันก็จะมีโค้งนิดนึงอยู่แล้วใช่ฮะใช่ครับแล้วก็เก้าอี้ที่ดีเนี่ยควรจะมีที่วางแขนนะฮะที่วางแขนด้านข้างเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็วางแขนไปเลยวางศอกเอาไว้นะครับงอประมาณสัก90องศาเช่นกันนะครับใช่ปล่อยไหล่ไม่ยักไหล่ขึ้นแล้วคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์อะไรที่เราใช้เนี่ยอันนี้ในแง่ใช้คอมพิวเตอร์นะฮะก็อยู่ระดับเดียวกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเรื่องคอก่อนนะครับแล้วก็ควรจะวางจอคอมเนี่ยให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะไม่เราไม่ต้องก้มหรือว่าเงยมากจนเกินไปพอเหมาะนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปรับอย่างนี้แล้วเนี่ยบางคนที่ตัวเล็กหน่อยนะครับเขาก็จะต้องปรับเก้าอี้สูงทีนี้เนี่ยขาจะไม่ถึงอาจจะต้องเอาพวกกล่องนะครับหรือว่าเป็นอะไรก็ได้มารองที่ขาให้สามารถเหยียบลงพื้นเพื่อกระจายน้ำหนักได้แต่ว่าถ้าปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลอดภัยจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือยังก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งจะทำว่าก็มันก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิด
ออฟฟิศซินโดรมนะครับส่วนปัจจัยอื่นก็ต้องไปเสริมต้องไปแก้ไขต้องไปอะไรกันต่อไปครับผมมีปัจจัยอะไรอีกไหมฮะนอกจากสมมติว่าต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้แล้วปรับไม่ได้เราจะสามารถแก้ปัญหามันยังไงดีครับก็มันก็จะล้อกับเรื่องปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ทำให้เกิดก็คืออย่างเช่นตัวเราเราก็ต้องมาดูว่าเราเนี่ยแข็งแรงพอหรือเปล่าที่จะทำงานเหล่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่ากล้ามเนื้อของเราไม่แข็งแรงพอนะครับเราก็อาจจะต้องไปออกกำลังกายเพิ่มเติมเพื่อทำให้กล้ามเนื้อในสิ่งส่วนที่เราใช้บ่อยๆหรือที่มีอาการปวดบ่อยๆเนี่ยมันสามารถทนกับงานที่เราจะต้องทำได้นะฮะส่วนเรื่องลักษณะงานอย่างเช่นยกของแทนที่เราจะก้มยกใช้หลังใช้กล้ามเนื้อหลังเป็นตัวออกแรงครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเราย่อเข่าลงไปนะครับแล้วเวลาขึ้นมาเนี่ยยกของให้ชิดตัวมากที่สุดชิดตัวมากที่สุดใช่ครับแล้วใช้ขาของเราเนี่ยต้นขาเนี่ยเป็นตัวดันยกของขึ้นมาแทนหลังมันจะปลอดภัยกว่าหลังใช่ครับหลังให้ตรงตลอดอ่ะสำหรับคนที่เป็นโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับอาการของมันก็คือปวดเจ็บทรมานมันจะมีทรายหรือว่าสัญญาณอะไรที่บอกได้บ้างว่าเอ๊ะท่าทางมันจะมาเยือนใช่แล้วล่ะเผื่อหลายๆคนรู้สึกว่าใช่หรือยังควรกังวลหรือยังหรือว่าเป็นแค่เมื่อยธรรมดาอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าออฟฟิศซินโดรมคือกลุ่มโรคครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มโรคที่ปวดนะฮะแล้วก็กลุ่มโรคที่ชาด้วยนะฮะทีนี้เอาง่ายๆแล้วกันก็คือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมักจะเป็นเรื้อรังนะฮะมักจะเป็นเรื้อรังอย่างเช่นถ้าปวดก็ปวดเป็นหายๆอยู่นั่นวันไหนทำงานหนักหน่อยก็ปวดขึ้นมาใหม่นะฮะชาเวลาเราใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดมือใช้นานๆปุ๊บมือก็ชาขึ้นมานะครับหยุดดีขึ้นแต่ว่าพอกลับมาทำงานเป็นใหม่เพราะมันกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมใช่ครับ อีกอย่างนึงก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยออฟฟิศซินโดรมมักจะไม่ค่อยมีอาการอ่อนแรงแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆ นะครับให้เรื้อรังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงเหมือนเสมือนว่าจะอ่อนแรงเพราะว่ามันปวดที่สำคัญก็คือเรื่องน้ำหนักลดไข้ต่ำๆเบื่ออาหารอันนี้คือสายที่ต้องระวังถ้าเกิดว่ามีตรงนี้แปลว่าไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมแล้วต้องรีบไปตรวจแล้วนะครับอ่อนแรงทันทีนะฮะเฉียบพลันอย่างเงี้ยใช่ครับหรืออ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆคือไม่หายสักทีเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมือเริ่มใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องรีบมาหาแพทย์แล้วแล้วถ้าหากว่าแรงสุดๆเลยของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมันแรงขนาดไหนที่คุณหมอเคยเจอสำหรับคนที่ในกรณีที่แบบโหนี่คือขั้นวิกฤตละโดยปกติแล้วเนี่ยออฟฟิศซินโดรมโรคในกลุ่มนี้จะไม่ร้ายแรงนะฮะก็จะเป็นโรคทั่วๆไปปวดเมื่อยทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องระยะเวลานานอาจทำให้มีอาการปวดทั้งตัวนะครับมันก็จะปวดเยอะขึ้นเลยตรงนี้ก็ปวดตรงนั้นก็ปวดนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างหลังนะครับถ้าเกิดว่าเราปวดนานๆไม่ได้ใช้พยายามไม่ได้ใช้งานมันนานๆบางทีกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงปุ๊บก็อาจจะมีโรคที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็คือหมอนรองกระดูกเคลื่อนอันนี้เนี่ยแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเวลาที่เราปวดหลังจะพุ่งไปหาโรคนี้เสมอไม่ใช่อันนี้เป็นโรคท้ายๆแล้วฮะคือเวลาปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากกล้ามเนื้อแหละฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการรักษาถูกต้องก็อาจจะทำให้มีผลกระทบตามมาได้ครับผมถ้าหากว่าเป็นขึ้นมาแล้วหรือเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยอาการเข้าคราวแล้วแบบนี้มีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงบ้างครับขั้นตอนเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเริ่มจากตัวเองก่อนครับนะฮะก็คือการปรับสภาพแวดล้อมการยืดกล้ามเนื้อนะครับการออกกำลังด้วยตัวเองคือพวกนี้ควรจะทำอยู่แล้วควบคู่กันไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำหลายๆอย่างแล้วด้วยตัวเองแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับอาจจะต้องมีใช้การแพทย์เข้าไปช่วยในการรักษาเช่นการกินยาซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นใหม่ๆนะครับมีอาการปวดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยกินยาเนี่ยจะได้ผลอย่างมากก็คือยาแก้ปวดไงใช่ครับยาแก้ปวดลดการอักเสบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมานานแล้วยาอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้วนะครับการทำกายภาพครับการนวดรักษานวดแผนไทยของเรานี่แหละฮะมีประโยชน์มากสำหรับออฟฟิศซินโดรมนะฮะแต่ต้องเลือกให้หมอนวดเนี่ยอย่าดัดนะครับอย่าดัดเฉยใช่ครับอย่าดัดตัวเราอย่าดัดแบบจับเวียงอื้ออื้อเงี้ยอย่าใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราปวดอยู่นั้นน่ะเราอาจจะไม่มีความรู้เพราะว่าเราเป็นอะไรอยู่ถ้าเกิดสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้เราเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอจับเราดัดอันนี้ปัญหาหนักแล้วเคลื่อนเลยอันนี้เคลื่อนใหญ่เลยอาจจะเคลื่อนมากขึ้น
นะครับซึ่งไม่ควรแต่ถ้าเกิดว่าสมมติรักษาด้วยเรื่องอย่างนี้แล้วออปชันพวกนี้แล้วไม่หายนะครับบางโรคอาจจะต้องลงท้ายด้วยการผ่าตัดนะครับอย่าคิดว่าการผ่าตัดเป็นสิ่งร้ายแรงเสมอไปก็ผ่าตัดเล็กๆฮะมาวันนึงเข้าโรงพยาบาลผ่าเสร็จเดินกลับบ้านได้เลยครับผมนะฮะเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นการผ่าตัดแบบที่เขาเรียกว่า minimal invasive อะไรเงี้ยเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับขนาดไส้ติ่งเนี่ยวันเดียวกันกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวนี้บางทีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าตกอกตกใจกันไปได้รู้จักกับออฟฟิศซินโดรมกันมากขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะลองมาดูซิว่ามีวิธีการออกกำลังกายหรือวอร์มอัพอะไรยังไงบ้างหรือแม้แต่มีตัวช่วยอะไรบ้างที่ทำให้เราสามารถที่จะห่างไกลจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมกันในช่วงหน้ากับเกร็ดความรู้โดยสมิติเวชสักครู่เดียวนะครับอันนี้เป็นเครื่องเรียกบาลานซ์ซิสเต็มสมมติว่าถ้าตอนนี้นั่งอยู่ที่เก้าอี้เราก็เอามือจับที่นั่งใช่ครับให้ตัวของเราเนี่ยไม่เอียงตามเพราะเราต้องดึงนะฮะก็เอามือซ้ายเนี่ยจับที่ศีรษะด้านขวาในช่วงนี้นะครับกับเกล็ดความรู้โดยสมิติเวชนะครับเดี๋ยวเราจะมาสู่ในส่วนของภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าทั้งเพื่อสุขภาพร่างกายแล้วก็อาจจะมีท่าเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับสำหรับเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะครับใครสนใจเดี๋ยวมาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยแต่ข้างในนี่โอ้เห็นมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยคุณหมอเล่าให้ฟังดีกว่าว่าอุปกรณ์พวกนี้มันได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างครับก็ตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเป็นห้องมินิรีแฮบนะครับก็คือห้องฟื้นฟูขนาดย่อมๆนะฮะก็เราจะมีเครื่องที่เด่นๆเลยเนี่ยก็3เครื่องนะครับสำหรับเครื่องนี้เนี่ยเรียกไอโซไคเนติกนะฮะก็เป็นเครื่องที่ใช้ทั้งวัดกำลังของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ยังใช้เพื่อการเทรนฝึกฝนกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นได้มันจะมีแรงต้านที่คงที่ในการเวลาที่เราเทสหรือว่าในการที่เราฝึกนะครับแรงต้านคงที่เนี่ยจะช่วยให้ไม่เหมือนในฟิตเนสฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฝึกเนี่ย เราจะไม่เสี่ยงกับอาการบาดเจ็บนี่คือเครื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องปั่นจักรยานทั่วไปอย่างเงี้ยเหรอฮะที่แตกต่างเนี่ยคือเครื่องนี้เนี่ยจะต่อกับคอมพิวเตอร์อันนี้มันมาเป็นเซตกันใช่ครับเป็นเซตกันครับก็ระบบอันนี้เครื่องนี้เรียก VO2 Max นะครับก็ใช้สำหรับการวัดสมรรถภาพของระบบหัวใจการหายใจของร่างกายเราก็คือดูความฟิตของร่างกายเราว่าอัตราการเต้นหัวใจเป็นไงใช่ครับเวลาออกกำลังไปแล้ว เราทนกับความเหนื่อยได้แค่ไหนเราฟิตแค่ไหนนะฮะก็ไอตัวคอมพิวเตอร์นี่ก็จะวัดออกมาทั้งหมดอันนี้นะครับพี่หมออันนี้เป็นเครื่องเหมือนฮะเรียกบาลานซ์ซิสเต็มนะครับก็คือมันจะช่วยเราเนี่ยหนึ่งก็คือวัดเรื่องการทรงตัวของเราว่าการทรงตัวของเราเนี่ยดีหรือเปล่าแล้วมันก็จะมีโปรแกรมในการฝึกด้วยครับคือวัดแล้วถ้าไม่ดีตรงไหนอะไรยังไงก็จะมีเป็นซอฟต์แวร์เลยก็คือเราต้องฝึกแบบไหนมันหมุนเหรอฮะหรือมันเอียงอยู่เฉยๆมันอาจจะเอียงมันอาจจะแล้วเราก็ต้องบาลานซ์ให้ตรงให้ได้ใช่ครับถูกต้องครับในส่วนของออฟฟิศซินโดรมเมื่อสักครู่ติดค้างกันไว้บอกว่าจะมีท่าเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้จริงๆมันมีหลายท่านะฮะให้คุณหมอยกตัวอย่างให้ดูบางส่วนกันละกันก็เอาท่าที่คนส่วนใหญ่มีปัญหากันเยอะแล้วกันนะฮะก็คือบ่านะครับง่ายๆสมมติว่าคุณอาจปวดบ่าข้างขวานะฮะครับเวลาถ้าเราจะยืดบ่าข้างขวาเนี่ยเราก็ใช้มือซ้ายของเราจะทำท่านั่งก็ได้นะฮะท่านั่งก็จะดีกว่านะครับเพราะมือเราเนี่ยจะจับกับข
ขอบของที่นั่งได้สมมติว่าถ้าตอนนี้นั่งอยู่ที่เก้าอี้เราก็เอามือจับที่นั่งใช่ครับให้ตัวของเราเนี่ยไม่เอียงตามเพราะเราต้องดึงนะฮะก็เอามือซ้ายเนี่ยจับที่ศีรษะด้านขวาเอียงข้างนะครับแล้วกดลงนิดนึงจะรู้สึกตึงตรงนี้นะครับหน้าไม่ต้องหันครับหน้าตรงเลยนะฮะแต่ว่าเรากดลงด้วยนะฮะจะรู้สึกตึงตรงนี้ไหมฮะตึงครับคืออันนี้เนี่ยเราต้องปรับมุมเราเองว่ามุมไหนเนี่ยเป็นมุมที่ตึงเรารู้สึกตึงมากที่สุดใช่ฮะแต่ต้องไม่ปวดนะครับต้องไม่ถึงกับขั้นปวดหรือเจ็บครับผมนานแค่ไหนครับคุณหมอประมาณ20วินาทีนะครับ10ถึง20วินาทีค้างเอาไว้นะครับโดยที่วันนึงเนี่ยถ้าเรามีอาการปวดอยู่เนี่ยก็แนะนำให้ทำ10ถึง20ครั้งต่อวันทำเสร็จจะรู้สึกว่ามันเบาหน่อยครับนะฮะนี่คือท่าแรกท่าที่2ก็เอาเป็นปวดสะบักนะครับปวดสะบักก็สะบักคือไอ้ลูกนี้ใช่ไหมใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะก็ง่ายๆท่ายืดก็ง่ายมากครับก็คือเอาพาดแขนสมมติปวดไหล่ปวดสะบักขวาโอเคสะบักขวาก็คือพาดแขนข้ามตัวครับนะฮะแล้วก็เอาแขนซ้ายเนี่ยล็อกแล้วก็ดันเข้าหาตัวใช่ครับแล้วดึงเข้าหาตัวถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการปวดเนี่ยจะตึงตรงนี้มากก็ค้าง20วิเหมือนกันวันนึงถ้ามีอาการปวดอยู่ก็10 20ครั้งนะฮะแต่คือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาการปวดอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นแค่เมื่อยๆเราอาจจะลดได้คือไม่ต้องยาเยอะขนาดนั้นใช่ครับคือเมื่อเรามีอาการเมื่อยขึ้นมาเนี่ยเราก็ยืดสักที2ทีแล้วก็จบทำงานต่อนะครับดูแลตัวเองปรับโปรแกรมเอาเองได้เลยครับผมนะฮะอีกท่านึงนะครับท่าสุดท้ายก็สำหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์เยอะๆนะฮะการที่เราใช้งานตรงนี้เนี่ยเราจะต้องกระดกข้อมือขึ้นเรามักจะต้องกระดกข้อมือขึ้นเสมอนะครับเวลาใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ปวดตรงข้อมือครับมันจะมาปวดตรงศอกตรงนี้อ่ะใช่ครับเพราะตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือตรงนี้เนี่ยจริงๆโรคเขาเรียกว่าโรคเทนนิสเอลโบเพราะว่าเทนนิสเอลโบครับเพราะว่านักเทนนิสเนี่ยเป็นกันเยอะแต่คนที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่นักเทนนิสนักเทนนิสจะมีประมาณ 5% เท่านั้นที่มาพบแพทย์ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมนี่แหละครับคนที่ทำงานคนที่ใช้เมาส์นี่นะใช่ครับทีนี้เนี่ยการที่เราจะยืดกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับก็ทำได้ง่ายๆก็คือเหยียดแขนปลายให้สุดนะครับเอาอีกมือนึงกดทางด้านนิ้วโป้งอ๋อกดทางด้านนิ้วโป้งนะฮะดันไปทางนิ้วก้อยอ๋อดันไปทางนิ้วก้อยโอ้ตึงมากโอ้ตรงนี้นะครับก็ค้างไว้20วิเช่นกันอันนี้พวกท่า stretching เนี่ยส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ค้างไว้ประมาณ20วินะฮะวันนี้ก็ได้รู้จักกันนะครับกับออฟฟิศซินโดรมแล้วก็ท่าง่ายๆนะครับที่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าหากว่าบังเอิญปวดที่อื่นอะไรยังไงมากมายแล้วก็รู้สึกว่าเข้าข่ายแล้วนะครับน่าจะเป็นคนหนึ่งซึ่งมาอยู่ในออฟฟิศซินโดรมในอาการกลุ่มนี้นะครับที่วันนี้เราได้คุยกันก็ลองแวะมาหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ได้มาหาคุณหมอเลยก็ได้นะครับนายแพทย์ภัทรพลอติเมทินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับขอบคุณคุณหมอครับครับขอบคุณครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับสำหรับดร. Variety by Smithy Way ในวันนี้นะครับและเราคงได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วล่ะครับกับออฟฟิศซินโดรมว่าตกลงมันเป็นอะไรอย่างไรกันนะครับลองสำรวจตัวเองกันดูนะครับว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พึงจะเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าแล้วก็อย่ายอมให้ตัวเองอยู่ในสภาพนั้นนะครับรู้แล้วต้องปรับทราบแล้วต้องเปลี่ยนกันนะครับและถ้าหากว่าใครก็ตามนะครับที่ลองสำรวจตัวเองแล้วพบว่าเอ๊ะเหมือนว่าจะใช่เอ๊ะเหมือนว่าจะเป็นนะครับวันนี้โชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทใจดีครับก็สามารถที่จะมารับการปรึกษาได้เลยนะครับฟรี1รางวัลนะครับเราจะแจกกันผ่านทางแฟนเพจของรายการของเรานะครับเข้าไปคลิกไลค์ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ดูกติกาการแจกได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยสำหรับปตท.พลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical โรงพยาบาลสมิติเวชและเรือสำราญเจ้าพระยาครูซนะครับกลับมาเจอกันในครั้งหน้านะครับจะเป็นแง่มุมไหนของสุขภาพหรือว่าจะเป็นเรื่องของโรคใดที่หลายคนให้ความสนใจอย่าพลาดนะครับวันนี้ทั้งอันและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ